สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเช็คดวงกันนะคะจากอาจารย์หมอช้างทศพรศรีตุลานะคะราศีไหนดวงเฮงราศีไหนดวงดีราศีไหนที่ต้องระมัดระวังมารับฟังกันเลยค่ะราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะมี2ราศีก็คือราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมและอีก1ราศีนะคะก็คือราศีธนูค่ะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมเป็น2ราศีที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเรียกว่าดวงดาวที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็คือดาวพระฤหัสบดีนะคะบางคนอาจจะเหนื่อยหรือมีภาระมีเรื่องต้องทำใหม่ๆเกิดขึ้นแต่อย่าไปท้อถอยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปทำบุญหรือไหว้ดาวพระฤหัสให้หาเวลาไปทำบุญในโอกาสอื่นๆในช่วงเดือนนี้ตามที่หมอช้างเคยแนะนำเอาไว้นะคะสำหรับราศีที่ต้องระมัดระวังว่าจะมีปากมีเสียงกับคนรอบตัวมี3ราศีนะคะก็คือราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมและราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมและอีก1ราศีนะคะก็คือราศีตุลค่ะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนดวงดาวในเรื่องของความขัดแย้งคำพูดในเชิงการเหน็บแนมเสียดสีประชดประชันหรือเรื่องทะเลาะกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวก็ตามคุณต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะคะการสื่อสารเรื่องของคำพูดบางทีเราอาจจะหวังดีแต่คนอาจจะตีความผิดได้หรือเรื่องราวที่คนสื่อสารผิดและการติดต่อประสานงานเจรจาต่างๆให้ดูแลให้ดีหรือบางทีเดือนนี้เราอาจจะได้ยินใครพูดถึงเราในทางที่ไม่ค่อยดีจะเกิดการนินทาว่าร้ายกลั่นแกล้งยังไงก็ขอให้ทั้ง3ราศีใจเย็นๆใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวถ้าคุณเผลอโต้ตอบอะไรไปอาจจะกลายเป็นปัญหาหรือกลายเป็นความขัดแย้งอย่างรุนแรงทำให้มองหน้ากันไม่ติดโกรธกันทะเลาะกันแทบจะตลอดเดือนก็ว่าได้นะคะสำหรับราศีที่มีโชคในเรื่องของความรักบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่ใกล้ที่จะสละโสดนะคะก็ได้แก่ชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมและราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมทั้ง2ราศีนี้คือราศีกุมและราศีพิจิกจะมีโชคในเรื่องของความรักบางคนอาจจะอยู่ในช่วงสละโสดหรือบางคนกลับมาพูดคุยคืนดีกันนะคะจังหวะของดวงดาวความรักเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเข้าสู่เดือนนี้จังหวะดวงดาวเริ่มเปลี่ยนแปลงจะได้กลับมาพูดคุยคืนดีกันได้หรือใครที่ยังโสดจะได้เริ่มต้นคุยรักครั้งใหม่กันเหมือนกับคนที่เกิดราศีกุมเช่นกันเป็นราศีที่ได้พบปะหรือได้เจอกับความรักเน้นจังหวะดวงที่จะมีความผูกพันกับการทำงานอาจจะเป็นคนที่เจอในที่ทำงานเดียวกันมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสานสัมพันธ์ความรักได้นะคะยังไงหนาวนี้ก็คงจะไม่หนาวใจนะคะหนาวกายก็ยังพอมีคนห่มผ้าให้ด้วยดีใจด้วยนะคะสำหรับราศีที่จะเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุอันนี้ขอให้ไม่เกิดขึ้นเนาะยังไงเอาใจช่วยนะคะก็จะเป็นราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนและอีกหนึ่งราศีก็คือราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนจะเกิดการเจ็บป่วยหรือจะมีอุบัติเหตุเป็นเดือนที่ทำให้คุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพราศีมีนเป็นราศีที่เดินทางเยอะอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอาหารการกินท้องเสียอาหารเป็นพิษต้องดูแลเอาใจใส่กันให้มากขึ้นนะคะ
ราศีสิงห์ก็ต้องเตือนในเรื่องของยานพาหนะการขับรถการเดินทางเพราะเป็นราศีที่เดินทางบ่อยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุการเฉียวชนถ้าประกันรถยนต์หมดอายุอย่าลืมไปต่อเป็นการแก้เคล็ดนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีสติไม่ประมาทขอให้มีความรอบคอบให้มากเป็นพิเศษและขอให้เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นกับคุณทั้งสองราศีนะคะสำหรับราศีต่อไปราศีที่จะถูกหลอกถูกโกงได้แก่ราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนและอีกหนึ่งราศีนะคะก็จะได้แก่ราศีกรกฎค่ะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมราศีพฤษภต้องระวังให้มากในเรื่องของการถูกโกงมีเรื่องต้องให้เสียเงินเสียทรัพย์ในแบบที่ไม่อยากเสียบางทีอาจจะซื้อของแพงมากกว่าเขาหรือซื้อของแพงแล้วยังถูกย้อมแมวโดนหลอกขายของมานะคะใครเกิดในราศีพฤษภต้องระวังให้มากในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยให้มากเป็นพิเศษพยายามใช้สติก่อนที่จะควักสตางค์ออกจากกระเป๋านะคะราศีต่อไปก็คือราศีกรกฎอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคนรอบตัวบางทีคนที่เราไว้ใจอาจจะทำให้เราผิดหวังเสียใจได้อย่าไปฝากความหวังหรือตั้งความหวังกับใครไว้เยอะเกินไปเพราะดวงชะตาในเดือนนี้คุณมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะซึ่งบางทีอาจจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ในทางที่ไม่ดีก็ได้ต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงการเซ็นสัญญาตรวจสอบกันให้ถูกต้องดีกว่าค่ะราศีต่อไปอีก2ราศีนะคะจะเป็นราศีที่โชคดีเนาะเป็นราศีรับทรัพย์ก่อนสิ้นปีมีโชคเรื่องการเงินดีขึ้นมีโอกาสปลดหนี้มีโชคมีลาภมีลาภลอยนะคะ2ราศีดวงดีนี้ได้แก่ราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์และราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2ราศีนี้ดวงดาวส่งผลดีมีโชคดีในเรื่องการเงินในราศีมังกรจัดว่ามีโอกาสเป็นเรื่องโชคลาภหรือได้อะไรมาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันบางครั้งได้มาแบบคุณยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยอาจจะได้ของขวัญของกำนันของฝากแต่เมื่อได้มาแล้วขอให้คุณนำไปบริจาคทำบุญบ้างนะคะต่อไปเป็นราศีพิจิกค่ะนอกจากจะมีข่าวดีเรื่องความรักแล้วจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยพายุต่างๆที่เข้ามาในช่วงเดือนที่ผ่านมาได้ผ่านไปแล้วนะคะราศีพิจิกจะเด่นในเรื่องงานทำงานทีนี้ก็จะมีรายได้มั่นคงขึ้นแต่ไม่ใช่ว่ารู้ว่าเงินจะเข้าก็เลยจะนั่งนอนๆรอให้เงินเข้ามาเองเข้ายิ่งมีดวงที่จะมีเงินเข้ามาคุณต้องรีบฉกฉวยโอกาสนี้ไว้นะคะยังไงก็ดีใจกับราศีที่ดวงดีดวงเฮงกันเนาะแต่สำหรับราศีไหนที่ดวงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไงก็ไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาถือเป็นการสร้างกุศลอย่างหนึ่งนะคะขอบคุณและ